ตอนนี้ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าพักพลังประชารัฐเลยอย่างงานบวงสรวงเนี่ยครับเนื่องจากผมลาราชการนะครับไปประเทศกับต่างประเทศตั้งแต่วันพฤหัสหลังจากที่ในส่วนงบของกระทรวงเกษตรนะครับผ่านซึ่งผมก็นั่งประชุมสภานะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรผ่านแล้วก็ผมได้ลาล่วงหน้าไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่ากำหนดเดินทางนะครับหรือไม่ได้ร่วมการของพรรคนะครับไม่มีประเด็นใดในโซเชียลก็เลยแซวว่าไปรับนายกไปงานพรรคอื่นไปในงานพรรคตัวเองไม่ค่อยไปครับไม่ครับผมมีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกวันพุธนะครับแล้วก็ผมมีลงพื้นที่ให้กับพี่น้องส.ส.และอดีตผู้สมัครนะครับตลอดเวลาอันการทำงานของพรรคไม่จำเป็นต้องนั่งประชุมอยู่ในห้องแอร์โดยใช้จินตนาการไม่ใช่การทำงานผมภาพสนามมองอย่างไรต่อกรณีของบางสื่อที่ไปโพสต์เรื่องของการที่จะดิวให้คุณป้อมขึ้นมาหักงบหักคอร์บองงบผมเนื่องจากผมอยู่ต่างประเทศนะก็เห็นข่าวรู้ข่าวพร้อมกับพี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับนั่นถามว่าเป็นประเด็นอะไรไหมผมก็ตรวจสอบนะครับมาอย่างท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรท่านนายกได้ติดใจและได้ถามไหมครับไม่ครับท่านไม่ได้ถามครับลุงป้อมได้สอบถามไหมว่าข่าวนี้ออกมาได้ยังไงผมเพิ่งกลับมาเมื่อคืนตอนดึกนะครับยังไม่ได้เจอท่านรัฐมนตรีเจอลุงป้อมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะเจอครั้งล่าสุดก็ประชุมพรรคนะครับเมื่อก่อนเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดพะเยายืนยันยังเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมผมเป็นน้องที่น่ารักของพี่ๆทุกคนของพี่ๆทุกคนและเป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆทุกคนในส่วนของรัฐบาลเช่นมีกระแสข่าวจะเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งแล้วในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็ดูเหมือนแต่ว่าโควต้ารัฐมนตรีก็ยังว่างอยู่ตอนนี้พิจารณาอย่างไรบ้างหรือเปล่าคือในส่วนของครม.ของในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่ยังมีโควต้าว่างอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามนะครับซึ่งเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะสนับสนุนท่านเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนก็ยังคงโควต้าเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนนี่คือในเรื่องของที่ท่านหัวหน้าพรรคท่านกำชับมาโดยตลอดเวลาในส่วนของฟรีท่านเหลียงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ของพรรคพลังประชารัฐนะครับท่านเตมพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าเรื่องที่ส่งสารนุ่นเรื่องอะไรเป็นประเด็นที่เราพูดในนี้นะต่อสารนุ่นท่านผู้ใช้ครับร้ายแรงไหมไม่ครับไม่ครับถึงแม้จะสารรัฐธรรมนูญกำหนดวันหรือยังหรือว่ายืดระยะเวลาเท่าไหร่ต้องรอจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจว่าจะลงมาไวๆนี่ถ้างั้นก็นี่เป็นการส่งสัญญาณไหมคะว่าอาจจะต้องมีการปรับครม.ในส่วนของพรรคอื่นๆด้วยหรือเปล่าก็เรียนเหมือนเดิมว่าเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านจะปรับหรือไม่ปรับกับเราไม่อาจทราบได้เราในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ทำตามที่ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายทางนายกมามีการมาพูดคุยบ้างไหมคะว่าให้เตรียมแถลงผลงานในส่วนของรัฐบาล6 เดือน7 เดือนในส่วนของพรรคท่านคุยตลอดเวลาฮะคุยแต่เรื่องงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีเรื่องอยู่ไม่มีเรื่องการเมือง